นนแฟนดื้อแพรรี่เผยยังรับน้องฟอร์ดไม่คิดผากี้ตอบปมดราม่าเธอเองไม่ดูดวงงอนแฟนดื้อแพรรี่ไพรวันยันรักเอยเตยหอมน้องฟอร์ดไม่คิดผากีแปลงเพศตอบปมดราม่าเธอเองไม่ดูดวงสะท้อนนางงามกับการทำงานในองค์กรเห็นต่างนวัตศาสนาไม่ใช่เรื่องรสนิยมถูกจับตาว่ายังรักกันดีหรือเลิกกันแล้วสำหรับแพรรี่หรือไพรวันวรรณบุตรที่โพสต์ข้อความเหมือนตัดพ้อน้องฟอร์ดแฟนหนุ่มรุ่นน้องพร้อมเผยถึงเรื่องที่มีคนถามในรายการ YouTube ว่ามีแพลนจะไปผ่าตัดแปลงเพศจริงไหมล่าสุดมีโอกาสเจอแพรรี่ที่มาร่วมงานอัลเฟซายแอนด์แกรนด์โอเพนนิ่งณชั้นหนึ่งแฟชั่นฮอนสยามพารากอนได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับน้องฟอร์ดบอกแค่งอนกันตามประสาลิ้นกับฟันยังไม่เลิกยอมรับอีกฝ่ายดื้อกับตนบ้างตามประสาคนเป็นแฟนส่วนประเด็นแปลงเพศไม่คิดผ่าตัดแค่อยากเทฮอร์โมนให้ดูผิวพรรณละมุนเพื่อความสะดวกในการแต่งหน้าทำงานทั้งยังชี้แจงหลังแสดงความคิดเห็นประเด็นที่เชอเอมชยาธนุสมิสแกรนด์ลำพูนไม่ดูดวงเพราะนับถือศาสนาคริสต์ถามถึงประเด็นที่เราโพสต์ไอจีตัดพ้อแฟนหนูโพสต์ไปแป๊บเดียวแต่มีคนแคปไปเป็นข่าวใหญ่โตไม่นึกว่าจะแคปเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ผิดที่หนูแหละที่โพสต์ลงไปทำให้มันเกิดประเด็นแล้วคนก็สงสัยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรค่ะอารมณ์ลิ้นกับฟันแต่ก็คุยกันแล้วค่ะมันเป็นอารมณ์ที่อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเราก็อยากหยิบยื่นให้แฟนเราคือเขาจะดริ้งแต่ยังป่วยอยู่แล้วเพิ่งไปทำหน้ามาด้วยมันควรจะพักผ่อนเขาดื้อไหมหนูว่าเขาดื้อคือเขาเป็นคนเรียบร้อยกับคนอื่นแต่กับหนูเขาจะดื้อแต่ตอนเขาเข้าใจแล้วหลังจากนี้จะพยายามไม่มือลั่นแล้วซึ่งหนูไม่โทษคนอื่นหรอกมันผิดที่หนูแหละแง่คิดจากเรื่องนี้คืออย่ามือลั่นนะคะเพราะแค่แป๊บเดียวคนก็แคปไปแล้วไวมากเราทะเลาะกันบ่อยไหมไม่เลยต้องเป็นเรื่องที่ซีเรียสจริงๆถึงจะน้อยใจมันไม่ได้ทะเลาะเพื่อหาเรื่องแต่เป็นฟิลแบบเราน้อยใจบางเรื่องขอแล้วแต่เขาแอบดื้อนิดหนึ่งก็จะเกิดจากความเป็นห่วงของเรายืนยันยังรักกันดีรักกันดีค่ะรักเอยเตยหอมค่ะยิ้มไปออกรายการมาบอกว่าไม่อยากผากี้แต่ว่าอยากเทฮอร์โมนผู้หญิงมากกว่าคนก็ไปได้ข่าวมาจากไหนไม่รู้ว่าหนูจะผ่าหนูไม่ผ่าลุคของหนูแบบนี้แต่ว่าหนูทำงานใส่เสื้อผ้าหน้าผมเป็นผู้หญิงดังนั้นก็จะมีปัญหาทางกายภาพมันดูไม่เป็นผู้หญิงเพราะเราเป็นคนหนวดเคราครึ่งเยอะเวลาแต่งหน้ามันยากช่างบอกงานยากมากหาช่างยากมากเพราะผิวหน้ามันเป็นผู้ชายก็คิดว่าถ้าเราไปปรึกษาหมอแล้วหมอให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องการเทฮอร์โมนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสรีระเราก็อาจจะเทแต่ยังไม่เคยมีความคิดที่จะไปผ่าค่ะถ้าเราไปเทฮอร์โมนผู้หญิงผิวพรรณก็จะดีขึ้นดูฟิลตัวเล็กที่เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดูดวงบนเวทีมิสแกรนด์ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่คนคริสฉะนั้นเราจะไปตอบแทนเชอเอมชยาธนุสสอนทัศน์ไม่ได้แต่ที่เราพูดเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่น่าตั้งคำถามการเข้าไปประกวดเวทีนางงามมันจะเอาเรื่องศาสนามาคุยอย่างเดียวไม่ได้เพราะการสมัครเข้าไปเป็นนางงามมันก็เหมือนการสมัครไปอยู่ในองค์กรซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขที่เราตั้งคำคือเรื่องความบาลานซ์ความพอดีว่าสรุปแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญเสรีภาพในเชิงศาสนาหรือว่ากฎข้อตกลงขององค์กรที่เขามีไว้มันชวนตั้งคำถามว่าถ้าเราจะยึดความเชื่อเราว่าฉันไม่ยอมเพราะฉันเป็นคริสเขามีข้อห้ามสุดท้ายเราจะเลือกอะไรเลือกที่จะยึดความเชื่อและสละว่างั้นฉันก็ไม่ขอเป็นคนในองค์กรคุณและออกมาหรือจะฉันก็ยึดในศาสนาแหละแต่ฉันควรหาวิธีประนีประนอมเช่นให้เข้ากิจกรรมฉันก็เข้าแต่ถ้าบังคับให้ฉันเชื่อฉันไม่เชื่อหรอกนะ
ให้ฉันดูดวงฉันก็ดูไปอย่างนั้นแหละเพื่อรักษามารยาทว่าฉันสามารถทำกิจกรรมกับทุกศาสนาได้ซึ่งหนูก็เสนอมุมมองความคิดที่หนูเห็นว่ามันอาจจะประโยชน์กับนางงามคนอื่นๆด้วยเรามองภาพรวมว่าเราจะสามารถไปต่อหรือทำงานในหน้าที่ของเราได้ยังไงหนูก็สะท้อนแค่มุมของหนูขึ้นอยู่กับมุมมองและการตีความว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อยังไงมันอยู่กับการให้คุณค่าค่ะเหมือนที่บอสนวัตพูดว่าศาสนาเป็นรสนิยมซึ่งหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าศาสนาเป็นรสนิยมเพราะบางคนอาจจะซีเรียสมากกับเรื่องศาสนามองว่าเรื่องศาสนาคือชีวิตจิตวิญญาณแต่บางคนเขาบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องไม่ได้ซีเรียสมากฉันคนเดียวอาจจะนับถือได้5ศาสนาเลยอย่างหนูนับถือพุทธแต่หนูก็อาจจะไม่ได้เชื่อคำสอนของศาสนาพุทธทั้งหมดก็ได้นะอย่างกรณีเชอเอมเขาไม่ได้มองว่าศาสนาคือรสนิยมเขามองว่าศาสนาคือชีวิตและจิตวิญญาณของเขาเราก็ต้องเคารพเขาม้าขอเสียงคนกรุงเลือกปชป.เคลมนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุชวนเป็นคนคิดม้าขอเสียงคนกรุงเลือกปชป.เผยถูกชมความหล่อคงที่ความดีเหมือนเดิมเคลมนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุชวนเป็นคนคิดยันปชป.เป็นหลักพาบ้านเมืองเดินไปได้เมื่อเวลา 17.30 วันที่29เมษายน2566ที่สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนหลัก4ท่าทรายเขตหลัก4พรรคประชาธิปัตย์ปชป.จัดปราศัยกรุงเทพมหานครโซนเหนือโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคปชป.นายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคปชป.ดูแลกทม.พร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.กทม.โซนเหนือร่วมขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายอภิสิทธิ์กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าดีใจที่มีโอกาสมาพบพี่น้องที่นี่หลายครั้งตนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เป็นสมาชิกของพรรคปชป.และเดินทางไปเพื่อสนับสนุนผู้สมัครของพรรคและพรรคตนไปไหนพอบอกว่าไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็สงสัยว่ามาทำไมเพราะไม่ได้มาหาเสียงให้ตัวเองแน่นอนนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าตนบอกสิ่งแรกคืออย่างน้อยที่สุดเพื่อมากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนเพราะนักการเมืองอย่างตนเหมือนกับนักการเมืองหลายคนในพรรคปชป.เรามีโอกาสไปเป็นผู้แทนมีโอกาสไปมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารหรือตนมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ใช่คนมีเงินเราไม่ใช่คนมีอิทธิพลเราไม่ใช่คนที่จะสามารถไปสถาปนาเอาสิ่งเหล่านี้มาให้ตัวเองได้เรามีโอกาสไปทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนที่สนับสนุนเราผมมีหรือไม่มีตำแหน่งหัวใจอุดมการเหมือนเดิมไปไหนบางคนบอกว่าใช้ได้ความหล่อคงที่ความดีเหมือนเดิมนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าตนมาวันนี้มีเรื่องหลัก2เรื่องเพราะในวันที่14พฤษภาคมการเลือกตั้งครั้งนี้เขามีบัตรเลือกตั้ง2ใบใบแรกเลือกส.ส.เขตสีม่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นี้ผู้สมัครคือพลตำรวจตรีวิชัยสังคประภัยผู้สมัครส.ส.เขตหลัก4เบอร์14ส่วนเรื่องที่2คือบัตรอีกใบสีเขียวขอให้เลือกเบอร์26พรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่าพรรคประชาธิปัตย์คำนึงถึงความยั่งยืนผลประโยชน์ระยะยาวไม่ได้มองแค่การเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้านโยบายหลายอย่างบางครั้งถูกต่อว่าทำไมไม่ตื่นเต้นเร้าใจหวือหวาเหมือนพรรคนั้นพรรคนี้แต่หลายนโยบายที่หวือหวาเร้าใจสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามากแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่านโยบายปชป.บางครั้งอาจไม่ถูกใจเต็มที่แต่สามารถทำตนดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้วันนี้แข่งกันออกนโยบายผู้สูงอายุตัวเลขเร้าใจมากเพราะเดี๋ยวนี้ประชากรเรามีผู้สูงอายุเยอะ
แต่เบี้ยยังชีพเกิดขึ้นสมัยที่ผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนประชากรน้อยมากเมื่อ30ปีที่แล้วคนคิดคือนายชวนหลีกภัยเงินรัฐบาลไม่มากจ่ายให้กับบางคน200บาทเท่านั้น10ปีที่แล้วปชป.สมัยผมได้ขอเปลี่ยนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นเบี้ยยังชีพทวนหน้า500บาทถ้า10ปีที่แล้วผมให้ 3,000 บาทวันนี้โครงการนี้อาจจะล้มไปแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณผมไม่รู้ว่าหลังเลือกตั้งใครจะมีกี่เสียงใครจะจับมือกับใครเป็นรัฐบาลหรือใครจะเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่ายังมีความสับสนอยู่พอสมควรเพราะกติกาบ้านเมืองยังสับสนมีสว. 250คนอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้คือพรรคอย่างปชป.จะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นรัฐบาลสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็จะยืนยันความเป็นหลักให้กับบ้านเมืองให้บ้านเมืองเดินด้วยเหตุด้วยผลฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้นายอภิสิทธิ์กล่าวI'm not the only one.